ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of Nome มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ ID @smq0599tอย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับเหรียญหลวงพ่อวันมณโสวัดประสิทธิชัยจังหวัดตรังรุ่นแรกจะสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2487เพื่อเป็นที่ระลึกในการบำเพ็ญกุศลอายุครบ68ปีในสมัยดำรงตำแหน่งพระครูมันตภานีสังฆการรองเจ้าคณะจังหวัดตรังลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่หูในตัวด้านหน้าเหรียญตรงกลางเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อวันครึ่งองค์ห่มจีวรโดยรอบมีอักษรไทยว่ารองเจ้าคณะจังหวัดตรังพระครูมันตภานีสังฆการวันมณโสวัดประสิทธิชัยส่วนพิมพ์ด้านล่างตรงกลางเป็นยันพระเจ้า5พระองค์ชักเป็นยัน4ด้านบนสุดชักเป็นยันองค์พระมีอักษรไทยกำกับโดยรอบว่าไว้เป็นที่ระลึกเพื่อความสวัสดีในการบำเพ็ญกุศลเมื่ออายุครบ68ปี2487หลวงพ่อวันมณโสเป็นชาวจังหวัดตรังโดยกำเนิดเกิดที่บ้านตำบลควนขันอายุ13ปีได้อยู่กับท่านอธิการเลืองวัดป่าพยอมจังหวัดพัทลุงเพื่อศึกษาอักขระสมัยจนแตกฉานเชี่ยวชาญทั้งภาษาไทยและภาษาขอมพออายุ17ปีจึงบวชเป็นสามเณรศึกษาด้านภาพปริยัติธรรมทั้งล่ำเรียนพุทธคมจากสำนักวัดเขาอ้ออันเรื่องรือของภาคใต้จนชำนาญการเมื่ออายุครบบรรพชาจึงอุปสมบทณพัทธสีมาวัดป่าพยอมนั่นเองท่านได้ติดตามพระอุปชาคงไปศึกษาด้านพระคัมภีร์ที่วัดตูนสามพรรษาแล้วย้ายไปจำพรรษากับพระครูกาชาติที่วัดป่าลิไลเพื่อศึกษาด้านวิปัสสนาธุระอีกหนึ่งพรรษาจากนั้นเดินทางกลับมาบ้านเกิดจำพรรษาในวัดประสิทธิชัยจังหวัดตรังกระทั่งเจ้าวาดองค์เดิมมรณภาพท่านจึงได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดสืบมาหลวงพ่อวันเป็นพระภิกษุที่ถือได้ว่ากำเนิดมาเพื่อเผยแผ่พระบวรพุทธศาสนาและช่วยเหลือเกื้อกูลมนุษย์โดยแท้ท่านเคร่งครัดในวัดปฏิบัติพัฒนาศาสนสถานและศาสนวัตถุทั้งสงเคราะห์ผู้ที่มีความตกทุกข์ได้ยากอย่างไม่เลือกชั้นวรรณะจนเป็นที่เคารพศรัทธาเริ่มใสของบรรดาชาวบ้านเมืองและจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างมากท่านได้รับการแต่งตั้งสมณศักดิ์เรื่อยมาสมณศักดิ์สุดท้ายได้รับการสถาปนาแต่งตั้งเป็นพระราชาคณะที่พระบริสุทธิ์ที่ศีลาจารย์สังฆปาโมกเจ้าคณะจังหวัดตรังในปีพุทธศักราช2493หลวงพ่อวันมณโสท่านมรณภาพในปีพุทธศักราช2503สิริอายุรวม84ปี64พรรษาก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribeอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่